สวัสดีค่ะบีกรณัฐอัศวชุติมันค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ B Life ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบปะพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจที่วันนี้บีเชื่อว่าใครหลายๆท่านที่กำลังมองหาธุรกิจอยู่บางครั้งยังคิดไม่ออกว่าฉันจะทำธุรกิจอะไรดีฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีบีจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยคือธุรกิจทุกๆธุรกิจค่ะย่อมมีจุดกำเนิดของธุรกิจเสมอบางคนก็อาจจะใช้ความชอบบางคนก็ใช้ความเชื่อหรือบางคนก็อาจจะมองว่านี่มันคือเทรนด์ของโลกแต่ละคนย่อมมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันวันนี้บีอยู่ในร้านรองเท้าเป็นแบรนด์รองเท้าที่เกิดจากจินตนาการในวัยเด็กของเจ้าของแบรนด์ที่ซึมซับมาจากวัฒนธรรมที่วันนี้มันทำให้เขายืนอยู่ในแบรนด์นี้และคำว่าความยั่งยืนที่เขาอยากให้เกิดขึ้นเดี๋ยวดีจะพาคุณผู้ชมไปพบปะพูดคุยกับเจ้าของร้านเขาเป็นใครในวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะเมื่อกี้บีเดินเข้ามาในร้านนะคะใช่บีเห็นรองเท้าหลากหลายลวดลายเลยก็เป็นลวดลายที่แตกต่างจากที่บีเคยเห็นมาบีก็เลยอยากแอบถามคุณฝ้ายว่าลวดลายเกิดขึ้นจากไอเดียตรงไหนทำไมถึงออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ค่ะใช่เลยคุณบีคือส่วนใหญ่คนที่ผ่านไปผ่านมาหรือลูกค้าเราจะเห็นแบบแรกคือสะดุดตาที่ลวดลายเรามีที่มาค่ะคือเราอยากจะบอกเล่าวัฒนธรรมผ่านลายนี้โดยที่แต่ละคู่ที่คุณบีเห็นความแตกต่างเนี่ยจริงๆมันเป็นเล่าเรื่องเดียวกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องรถอีแตนซึ่งเป็นใช่ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่เราหยิบมาเล่าผ่านตัวรองเท้าทุกๆคู่เพราะฉะนั้นทุกคู่เขาจะบอกเล่าต่างกันมีชื่อที่แตกต่างกันเลยค่ะอ๋อแล้วทำไมคุณฝ้ายถึงเลือกที่จะใช้รถอีแตนค่ะอ่าฮะค่ะเอามาเป็นลวดลายในรองเท้าต้องบอกว่ามันเป็นความผูกพันที่เราอยากให้สิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแรกของเราเล่าเรื่องแรกของเราคือเดิมทีเนี่ยตัวเองเป็นเติบโตที่จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่ผลิตรถอีแตนเยอะมากแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยรถอีแตนปกติประกอบด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกษตรกรชาวภาคอีสานเนี่ยเขาสร้างรถอีแตนด้วยมือแล้วมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนทำให้รถอีแตนมันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อดไม่ได้ที่จะต้องเอาเรื่องราวของรถอีแตนมาเล่าเพราะมันไม่ใช่แค่ลวดลายอย่างเดียวแล้วมันต้องมีอะไรที่เข้าไปมีส่วนในชีวิตประจำวันของเกษตรกรชาวภาคอีสานทำให้รถอีแตนมันยังคงอยู่ในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะคือพอบีได้ยินเขาว่ารถอีแตนอะบีก็จะคิดถึงเรื่องของมันจะต้องเป็นรูปรถแล้วก็จะต้องมีล้อมีไฟหรือมีกระบะแต่ทีเนี้ยที่บีเห็นคือมันจะเป็นลวดลายของตรงนี้หยิบมาจากส่วนไหนของรถอีแตนนะคะคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่แค่ลอกลายรถอีแตนมาแต่เราอยากจะนำมาตีความเพื่อที่ว่าสัญลักษณ์ต่างๆองค์ประกอบสิ่งต่างๆรถอีแตนไม่ได้สูญหายไปแต่จะบอกเล่านำมาทำบางอย่างที่ว่าไปแล้วว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์ยังไงกับชาวภาคอีสานเราก็เลยมาตีความในแบบของเราลายออกมาก็เลยจับต้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมือนรถอีแตนซะทีเดียวแต่ว่ามันจะมีเสน่ห์บางอย่างที่ผ่านแบรนด์ Horse Leg Marking แล้วก็เล่าให้คนที่เขาชอบงานศิลปะเองหรือว่าเขาสนใจในงานของเราเนี่ยรองเท้าเนี่ยได้เข้ามารู้จักวัฒนธรรมหรือความเป็นอีแตนมากขึ้นผ่านลวดลายเหล่านี้ค่ะนั่นแสดงว่าบนรถอีแตนจะต้องมีลวดลายหลากหลายถูกไหมคะเพราะเห็นในร้านรองเท้ามีหลากหลายลวดลายมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าจากที่เราสังเกตเนี่ยแน่นอนคือสีสันรถอีแตนคือถ้าเราเห็น100เมตรคือเราสามารถบอกได้เลยว่ารู้เลยว่ารถอีแตนใช่ค่ะแล้วองค์ประกอบสิ่งอย่างอื่นไม่ว่าจะการวางสมมาตรคือถ้าเราปิดครึ่งนึงของรูปรถไอ้แตนเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ยังจะเท่ากันอยู่หรือแม้กระทั่งการใช้รูปเลขาคณิตที่ศิลปินที่วาดรถบนตัวรถไอ้แตนนะคะเขานำมาใช้ประกอบกับลวดลายแล้วลวดลายที่เราสังเกตเห็นได้เยอะคืออย่างที่เราลงเราจะใช้ผีเสื้อบ้างดอกไม้บ้างนกเหยี่ยวบ้างเพชรบ้างคือเป็นสัญลักษณ์ที่เราสังเกตจากหลายๆรถที่เขานำไปประกอบเพื่อเป็นลวดลายของแต่ละบ้านแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยแต่ละคันแต่ละ
แต่ละคันแต่ละคนที่ใช้ก็บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวตนของเขามันก็เหมือนรองเท้าวันนี้ที่ลวดลายแต่ละลวดลายก็บ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคลที่สวมใส่ใช่ค่ะมันจนถึงขั้นใช่ค่ะถึงคนที่สวมใส่เลยใช่ค่ะโอเคแล้วที่มาของคำว่า horse leg marking มาจากไหนคะนั่นก็เลยเป็นที่มาอย่างนึงที่ทำไมเราอยากให้มันส่งผลไปถึงคนใส่ horse leg marking เนี่ยค่ะถ้าแปลตรงตัวแปลว่ารูปพรรณสัณฐานที่ขาม้าม้าแต่ละตัวเนี่ยค่ะเขาจะมีปอกขนขาสีขาวซึ่งแตกต่างกันนั่นบอกidentity ของเขาเหมือนเราอาจจะจำหน้ากันได้สามารถเรียกชื่อกันได้แต่สำหรับม้าเนี่ยเจ้าของเขาต้องสังเกตว่าม้าตัวนั้นคือชื่ออะไรตัวไหนโดยการที่สังเกตจากปอกขนขาสีขาวนี้มันก็เหมือนกับการที่เราหยิบวัฒนธรรมที่มันเฉพาะที่เฉพาะกลุ่มคนมาบอกเราบวกกับงานที่เราทำมือเนี่ยมันทำให้รองเท้าแต่ละคู่มีเอกลักษณ์ของเขาเองสุดท้ายก็ไปอย่างที่คนใส่ที่คุณบีเล่าคือว่าแม้ว่าคนคนนั้นจะใส่ลายเดียวกับคุณบีเองหรือว่าลายเดียวกับฝ้ายค่ะแต่เราจะบอกเสมอว่าอย่าเอารองเท้าเราเป็นตัวตั้งวิธีแต่งตัวอะไรดีแต่ให้เป็นสไตล์เขามากที่สุดแค่วันนั้นอยากหยิบรองเท้าทรงนี้มาใส่ลวดลายทุกอย่างที่เราดีไซน์ไม่ว่าจะสีสันมันจะไปกับตัวเขาเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่ชัดเจนเราอยากให้รองเท้าเรามันเติมเต็มในสไตล์ของเขามากกว่าการที่เอารองเท้าเราเป็นตัวชูเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยไปถึงคนใส่ที่มีสไตล์ของตัวเองคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ค่ะคือวันนี้ต่อให้คุณมีไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวยังไงแต่รองเท้าของคุณฝ้ายก็สามารถเข้าไปแมทช์กับการไลฟ์สไตล์ของบุคคลที่สวมใส่แล้วมันจะสื่อออกมาถึงไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นอย่างแท้จริงใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเอาลวดลายบนรถอีแตนมาลงที่รองเท้าก่อนโอเคค่ะค่ะคืออย่างแรกในเมื่อเราต้องการจะนำวัฒนธรรมมาอนุรักษ์ไว้หรือแม้กระทั่งมาต่อยอดเอาแนวความคิดที่ดีๆเนี่ยยังอยู่เขาเชื่อว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดจากการที่คนแต่ละกลุ่มคนแต่ละชุมชนแต่ละชนชาติเขาคิดมาอย่างดีแล้วในเมื่อถ้ามันสามารถอยู่เป็นรากเหง้าได้เนี่ยมันจะต้องมีความคิดอะไรดีๆที่เป็นภูมิปัญญาที่ไม่ว่าใครหรือว่าชนชาติไหนเขาถ้าเขาเคารพในวัฒนธรรมตัวเองแล้วก็ยอมรับวัฒนธรรมคนอื่นเหมือนเข้าใจว่าทำไมแต่ละคนแต่ละชนชาติถึงต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นถึงคุณค่าตรงนั้นแล้วเราไม่อยากให้วัฒนธรรมมันอยู่เฉพาะในพิพิธภัณฑ์ในหนังสือในห้องสมุดที่อาจจะแค่คนสนใจมากๆจริงๆถึงไปสืบค้นหาเราอยากให้มันใกล้ตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวมันหนีไม่พ้นสินค้าที่เป็นแฟชั่นหรือไลฟ์สไตล์แล้วรองเท้าค่ะฝ้ายมองว่าโอเคแน่นอนว่ารองเท้าผ้าใบเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบมากอยู่แล้วรู้ว่าอยากใส่รองเท้าทรงไหนอยากใช้วัสดุยังไงดีไซน์เป็นแบบไหนแต่ที่สำคัญคือรองเท้าเนี่ยมันใส่ได้ทุกวันมันไม่จำเป็นจะต้องซักทุกวันแล้วที่สำคัญคือมันมีมูฟเมนต์บางอย่างมีการเคลื่อนไหวที่ทำใหทำไมเวลาเราเห็นแต่ละคนที่เขาแต่งตัวรองเท้าจะเป็นจุดหนึ่งที่สะดุดตามากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าอันนี้มันเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างของเราอย่างหนึ่งที่นอกจากที่เราจะเห็นในพิพิธภัณฑ์ในโทรทัศน์ในทีวีหรืออินเทอร์เน็ตแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คนมาใกล้ตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเปิดรับคนหลากหลายมากขึ้นไม่จำเป็นจะต้องคนที่สนใจวัฒนธรรมมากๆแต่เป็นคนที่รักในรองเท้าก็ตามรักในงานแฟชั่นหรืออยากจะใส่รองเท้าดีๆสักคู่เขาก็จะรับความเป็นอีแตนหรือรับวัฒนธรรมจากแบรนด์ของ Horse Leg Marking ไปด้วยในตัวใช่ค่ะบีก็เห็นหลากหลายลวดลายก็อดไม่ได้ที่อยากจะหยิบรองเท้าที่มันมีอยู่ที่มันลวดลายเก๋ๆซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันว่าแต่ละคู่มีที่มาของเขาเดี๋ยวบีจะขออนุญาตแวะไปหยิบรองเท้ามาสัก 2-3 คู่แล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องรายละเอียดแล้วก็ลงลึกไปในลวดลายของรองเท้ากันนะคะแล้วพบกันในช่วงต่อไปค่ะขอเริ่มที่รองเท้าคู่นี้ก่อนเลยค่ะคุณฝ้ายเพราะว่าสีสันมัน
โดนใจมากๆเลยค่ะใช่ค่ะสีค่ะอันนี้คือเป็นตัวเปิดของเราเลยค่ะคือซีรีส์แรกก็คือจะมีสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วก็สีชมพูที่คุณบีใส่ที่แอบใส่อยู่รวมทั้งสีฟ้าที่ค่อยใส่อยู่คือลวดลายมันจะมาเต็มมากคือเราอยากจะบอกเล่าในแต่ละคู่ซึ่งสตอรี่ก็ต่างกันค่ะอย่างสีเหลืองเนี่ยค่ะเราเรียกว่า Triangle Hop คือความเป็นสามเหลี่ยมกับนกเหี่ยวมาประกอบกันเป็นหลักของลายนี้นะคะคือเราจะบอกความคล่องตัวของรถอีแตนเราจะมองว่าเอ๊ะมันก็จะเหมือนรถยนต์ทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในที่เขาเรียกภาษาอีสานที่เป็นลมเป็นพื้นที่ขรุขระทางท้องไร่ท้องนาจริงๆรถอีแตนเนี่ยมันเหมาะกับการสะเทือนและการเคลื่อนที่ในบริเวณนั้นนั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมรถอีแตนยังคงเป็นรถที่คล่องตัวสำหรับเขาอาจจะไม่ใช่รถสปอร์ตอะไรที่มีความเร็วอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่ารถอีแตนเนี่ยค่ะที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยสังเกตจากลวดลายแล้วเราหยิบความเป็นนกเหยี่ยวที่เราเห็นทุกคันเนี่ยจะต้องเพ้นนกเหยี่ยวไปอาจจะไม่ใช่เป็นนกเหยี่ยวเสมือนจริงค่ะแต่เขาจะใช้เลขาคณิตเหมือนกับที่เราเอาสามเหลี่ยมมาประกอบเป็นหลักเพราะว่าสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมในเลขาคณิตทั้งไม่ว่าจะสี่เหลี่ยมวงกลมมันบอกถึงความมุ่งไปข้างหน้าเราก็เลยมาประกอบกันกับความเป็นนกเหยี่ยวที่เป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้ดีมากในบรรดา นกทั้งหมด มันก็เลยเหมือนเป็นความหมายแฝงหรือว่าเป็นคำพูดนามธรรมที่เราแฝงผ่านลวดลายนี้ค่ะใช่ค่ะคือพอได้ยินถึงที่มาของรองเท้ามันทำให้เราทำให้คนที่เป็นเจ้าของแล้วก็สวมใส่เขามีความภูมิใจอยู่ในตัวด้วยเนาะก็คืออันนี้คือคอลเลกชันแรกของคุณฝ้ายที่เริ่มต้นทำแบรนด์นี้ค่ะเราก็ใส่ไปเต็มที่10ถึง20สีไม่ว่าจะเทคนิคซิลสกินอะไรก็ตามที่ยากแต่เราอยากให้งานฝีมืออย่างเงี้ยค่ะเท็กซ์เจอร์มันออกอย่างนี้ยิ่งถ้าลูกค้าได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรือได้ลองใส่จริงค่ะเขาจะรู้ว่าแต่งตัวไม่ยากเลยไม่ว่าจะสีสันเยอะขนาดนี้ก็ตามแล้วลวดลายเนี่ยค่ะคุณฝ้ายเพ้นเองเขียนเองหรือว่าเป็นจากตัวฝ้ายเองเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็อยากถ่ายทอดผ่านลวดลายจากสิ่งที่เราได้ข้อมูลหรือสิ่งที่เราสังเกตผ่านตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ออกแบบเป็นงานจิตรกรรมก่อนแล้วเราก็ได้มีลิขสิทธิ์ตรงนั้นรวมทั้งออกมาเป็นสิทธิบัตรที่เราลดทอนลายที่จะบอกเราผ่านตัวรองเท้าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานสิทธิบัตรไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คืองานนี้คุณฝ้ายก็จะเขาเรียกว่าเพ้นคู่ต่อคู่หรือว่าทำเป็นผ้าออกมาเป็นผืนแล้วมาตัดอะคะเทคนิคของเราเนี่ยเราจะใช้การซิลสกินแต่ซิลสกินโดยใช้มือเนี่ยมันมีเสน่ห์ของเขาเองอยู่แล้วเพราะเราผสมสีของเราเองแล้วด้วยความที่งานของเรามันแตกต่างที่ว่าเราทำเล็กมากคือปกติจะไม่ทำเป็นมิลลิเมตรอย่างนี้แต่ว่าเราต้องการให้งานมันละเอียดแล้วก็บอกเต็มจากที่เราดีไซน์ทั้งหมดแล้วก็สีสันที่10ถึง20สีเราก็ทำทุกขั้นตอนทีละสีค่ะมันละเอียดออกมาเป็นผืนผ้าใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่พี่ถามคุณฟ้าว่าแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันแน่นอนเราวีเพราะว่าเราอยากให้เสน่ห์ความเป็นมือการทำมือยังอยู่เพราะฉะนั้นด้วยความที่เราทำเป็นผืนผ้าเสร็จแต่ละคู่จะตัดออกมาเราจะไม่ฟิกซ์ไลน์เราจะมองแต่ละคู่สวยยังไงแล้วก็ให้เขาสวยในแบบของเขาเองเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ไปก็คือจะได้ไม่ซ้ำกันเลยสักคนก็คือว่าแต่ละคนที่ได้ไปเหมือนเป็นเจ้าของหนึ่งเดียวอย่างนั้นเลยค่ะคุณวีใช่โลกนี้มีแค่ใบคู่เดียวอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคแล้วก็มีอีกค่ะอันนี้คู่นี้อันนี้สีสันก็จะรู้สึกว่ามันจะเริ่มจะไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่ละอันนี้คือแบบจะตัดออกมาชัดเจนเลยว่า uh-huh. คือทำไมกลายเป็นว่าข้างนอกเรียบมากเป็นสีพื้น uh-huh. แต่จริงๆเราตั้งใจจะเล่นงานซิลิเอทข้างใน uh-huh. ที่คู่นี้ก็ยังอยู่ในตระกูล Triangle Hawk อยู่ uh-huh. แต่เป็นซีรีส์ที่2 uh-huh. เรานำโครงสร้างของความเป็นสามเหลี่ยมนกเหยี่ยวให้คนมาสังเกตผ่านแค่2สีสีขาว uh-huh. ความเป็นซิลิเอทเห็นเป็นเงา uh-huh.เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะได้เล่นฟังก์ชันของรองเท้าคุ้มข้อที่เราเรียกว่าเซมิบูทด้วยว่าผ้าวัสดุของเรามันตอบโจทย์ในการที่ลูกค้าสามารถพับเล่นแต่งทรงเป็นสไตล์เขาในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันจะพับแค่นี้ก็ได้ใช่ค่ะใช่แล้วเก๋ๆอีกอันก็คือข้างหลังใช่ค่ะมาร์กิ้งของซีรีส์นี้ก็จะชัดเจนคือจะตัดกับผืนผ้ามันจะมาเป็นหนังกลับและเสน่ห์ของหนังกลับเนี่ยค่ะยิ่งลูกค้าใส่ไปมันจะยิ่งเก่าแล้วก็ยิ่งสวยเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมาร์กิ้งที่เป็นฮอสเทคมาร์กิ้งของเรานี้ก็จะชัดเจนแล้วเวลาลูกค้าเขาใส่เขาจะรู้เลยว่าเอ้ยที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละมันทำให้ใส่แล้วสวยขึ้นมันคือความเก๋ในตัวของเขาใช่ค่ะแต่ก็ไม่ลืมที่จะมีลวดลายของรถอีแตนอยู่ข้างในใช่ค่ะใช่ก็เล่นได้เลยค่ะและคู่นี้ชัดเจนเลยคือทรงเพราะว่าอันนี้ฟังก์ชันก็จะต่างแล้ว uh-huh. เราตั้งใจให้มันเหมือนเป็นอันนี้เราเรียกว่า semi loafer sneaker นั่นก็คือว่า
เป็นถอดเข้าถอดออกง่ายแล้วยิ่งตรงเนี้ยค่ะเราคัดต่ำมากเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายจริงๆใส่สวยเวลาโชว์ข้อเท้าบวกกับฟังก์ชันที่เราใส่ไปอันนี้ที่เรามีจดอนุสิทธิบัตรทุกอย่างในการใช้งานของเราที่มันแตกต่างจากรองเท้าผ้าใบทั่วไปก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้สบายเลยค่ะข้างในดิเห็นมีสลิปออนอยู่ข้างในด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นโครงสร้างของเราเลยแล้วก็ลายนี้ก็ยังต่อยอดมาจาก triangle cork อยู่ค่ะแต่เราดรอปความเป็นสีสันและแต่ว่ามาอิงกับ earth tone คือสีธรรมชาติสีที่เราได้จากภาคอีสานจริงๆสิ่งที่เราได้จากธรรมชาติเน้นตรงสีขาวแล้วทำให้คนก็เห็นลายชัดขึ้นในอีกแบบนึงค่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับคือรองเท้าแต่ละคู่มันก็จะมีดีไซน์ต่างกันอย่างรุ่นแรกอย่างเงี้ยค่ะคุณฟ้าพอเราทำออกมาครั้งแรกด้วยสีสันที่มันสดใสมากคิดมันจำกัดกลุ่มลูกค้าไหมคะคุณฟ้าว่าเฮ้ยจะต้องเป็นเด็กๆวัยรุ่นที่ชอบสีสันหรือว่ามีลูกค้าที่อายุ 5-60 ปีซื้อไปใส่ไหมค่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้ฟิกซ์ที่อายุอยู่แล้วแต่ก็น่าสนใจด้วยค่ะว่าพอรองเท้าเราเนี่ยอาจจะดูเหมือนแว็บแรกรู้สึกว่าน่าจะเฉพาะกลุ่มที่กล้าใส่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญที่ทรงรองเท้าพอทรงรองเท้าเรามันสามารถทำให้คนใส่ดูดีลวดลายอยู่ที่ความชอบเลยค่ะแล้วคือว่าคนเราจริงๆมีความชอบในศิลปะแล้วก็สีสันมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนทรงรองเท้าเรามันเปิดให้กับคนที่ไม่เฉพาะคนที่ชอบงานศิลปะหรืองานดีไซน์แฟชั่นเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนที่มีอายุก็ใส่และคนที่อยู่นอกเหนือจากวงการไม่ว่าบางท่านที่ไปเจอคือทำงานธนาคารทำงานเป็นหมอคือหลากหลายวงการอาชีพมากเขาก็มีมุมที่เขาอยากจะแต่งตัวแบบนี้ความชอบแบบนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนงานเราเปิดกว้างจริงๆเพราะเหมือนกับที่เราทราบแล้วว่าศิลปะมันเปิดกว้างให้กับคนทุกคนให้เกิดที่เขาชื่นชอบอะนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจที่ว่าพอเราได้เจอลูกค้าเรามันมากกว่านั้นแล้วมันกว้างกว่านั้นด้วยค่ะใช่แล้วแบรนด์คุณฝ้ายค่ะ go inter ไปถึงญี่ปุ่นด้วยค่ะอันนั้นต้องบอกว่ามันเป็นความตั้งใจแหละค่ะว่าส่วนตัวคือฝ้ายชอบงานนิทรรศการอันนั้นมากอยู่แล้วแล้วคือติดตามงานเขามาตลอดงานเขาไม่ใช่เป็นแค่เทรดโชว์ทั่วไปคือเขาเน้นงานสร้างสรรค์จริงๆแต่ว่าใช้ได้จริง คือไม่ใช่แค่ดีไซน์เพื่อโชว์เท่านั้นแต่สามารถเป็นงานดีไซน์ที่ตอบกับชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนำงานของเราเนี่ยซึ่งจะเป็นซีดีแรกจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยแหละค่ะส่งคุ้มข้อแรกเริ่มของเราเลยที่เราส่งไปออดิชั่นเราได้คือคุยคอนเฟรนซ์กับเขาข้ามประเทศก่อนเลยว่างานของเรามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วคือเขาเข้าใจงานของเราทันทีว่างานของเรามันไม่ใช่แค่สินค้าแฟชั่นละแต่เขานำแบรนด์ของเราเนี่ยไปจัดอยู่ในโซนที่เรียกว่า ethical product นั่นก็หมายถึงว่าสินค้าหรืองานไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์สังคมคือมีคุณค่ากับสังคมแล้วเขาก็ให้พื้นที่เราใหญ่กว่ายังนิวดีไซเนอร์ค่ะคือเขานำเราไปจัดในโซนตรงนั้นซึ่งเราก็ดีใจมากว่าคือมันค่อนข้างเป็นนามธรรมในแว็บแรกถ้าเขารู้จักแบรนด์เราเราต้องบอกว่างานนั้นมันเป็นงานแรกที่เราเหมือนเปิดตัวแบรนด์ของเราเลยแต่เขาสามารถเข้าใจเราโดยที่เราไม่ได้โชว์ที่ไหนมาก่อนก็เลยเป็นความประทับใจแล้วบวกกับตอนที่เราไปโชว์ก็ดีใจที่คนที่เข้ามาดูงานเราเนี่ยครั้งนั้นก็คือได้ถ่ายนิตยสารกับหัวนิตยสารที่ญี่ปุ่นเลยทันทีแล้วก็บวกกับคนอาจารย์ที่ทำงานในวงการที่เป็นแฟชั่นที่ดังที่นู่นเขาก็บอกว่าแนวคิดเราเนี่ยมันอนาคตจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่จับต้องได้แล้วแต่มันอยู่ที่ทัศนคติของแบรนด์ที่ให้กับคนแล้วก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีใจว่าสิ่งที่เราทำหรือว่าพยายามบ่มเพาะแบรนด์เนี้ยมันไม่ใช่แค่รองเท้าจริงๆเขาก็สัมผัสได้ก็เลยเป็นสิ่งที่ดีใจค่ะที่ผ่านตรงนั้นมาหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันคือแต่ละเส้นทางของสายอาชีพทุกคนย่อมมีเป้าหมายที่จะประสบผลสำเร็จแต่ละคนก็จะมีเลเวลในคำว่าความสำเร็จของเขาอยู่ตรงนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณฝ้ายรู้สึกว่าวันนี้แบรนด์ฉันสำเร็จแล้วหรือเปล่าคะคือฝ้ายอาจจะไม่ได้จำกัดความว่าอันนี้คือสำเร็จแล้วแต่เป้าหมายเราชัดเจนว่า
เราอยากจะนำแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างความยั่งยืนในรูปแบบที่เราชอบเราสนใจเพราะความยั่งยืนเนี่ยจริงๆมันกว้างมากมันอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมมันไปถึงสังคมซึ่งเรากำลังนำทัศนคติในการที่ทำให้ยังไงให้คนเคารพในร่างกายของตัวเองแล้วก็เคารพในวัฒนธรรมของคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่าความแตกต่างเนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่ความยั่งยืนจริงๆเพราะเราไม่สามารถบังคับให้อย่างคุณบีต้องเป็นเหมือนฝ้ายฝ้ายต้องเป็นเหมือนคุณบีแต่ว่ามันมีบางอย่างที่คุณบีเป็นแล้วก็คนอื่นเป็นแล้วเราสามารถนำมาแบ่งปันกันได้นั่นก็เหมือนกับวัฒนธรรมที่เรามีต่างกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของแบรนด์ชัดเจนแต่ณวันนี้เราดีใจมากกว่าว่ามันไปในทิศทางที่เราเห็นว่าแบรนด์เราสามารถอยู่ได้แล้วก็เหมือนเป็นกระบอกเสียงเล็กๆก็ตามแล้วทำให้ไฟเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากที่ผ่านมาที่เราทำณวันที่คำว่ายั่งยืนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ณวันที่เราได้เข้าใจคำว่ายั่งยืนไม่ว่าจริงๆแล้วในหลวงรัชกาลที่9ท่านจะพูดมาตลอดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่แล้วพอเราทำมาจนเข้าปีที่5ค่ะคนสนใจมากขึ้นคนนำวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมากขึ้นหรือว่าหันไปมองรากเงาของตัวเองมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรายิ้มได้ว่าเราดีใจว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เรามองว่ามันช่วยกับสังคมผ่านแบรนด์แบรนด์นี้ค่ะใช่ค่ะคือบนเส้นทางสายธุรกิจเส้นนี้5ปีแล้วใช่ไหมคะคุณฝ้ายที่คุณฝ้ายเดินอยู่บนเส้นทางนี้อุปสรรคที่เจอระหว่างทางเยอะไหมต้องบอกว่าถ้าตอบว่าไม่มีเลยเนี่ยคงไม่ใช่แน่นอนแต่ว่าคือส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่าจุดไหนเป็นจุดอุปสรรคแต่เหมือนว่าเป็นจุดที่ท้าทายเรามากกว่าแล้วก็เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะผ่านมันไปเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างแก้ปัญหาแต่ละจุดที่เราเจอค่ะแต่อาจจะไม่ได้ไปยึดว่ามันคือเป็นอุปสรรคตลอดเพราะทุกวันมันคือความท้าทายตลอดเราไม่มีทางที่จะเจอปัญหาเดิมไม่มีทางที่จะเจออุปสรรคเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนทำให้เราโตขึ้นมากกว่าที่จะมองว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ๆในแต่ละจุดอะค่ะแต่มีแน่นอนใช่ค่ะใช่เพราะว่าหลายๆท่านบางคนเพิ่งเริ่มสตาร์ทแบรนด์ตัวเองมาได้3เดือน5เดือนแล้วมีความรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากปล่อยวางจากสิ่งที่ทำแต่ก็ยังอยากจะได้เป้าหมายแล้วก็ความฝันอยู่ในระหว่างทางของคุณฝ้ายอะค่ะมีอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยวให้เราไม่ถอยเพราะว่างานของคุณฝ้ายอะค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศิลปะจินตนาการและความรักอย่างลึกซึ้งมากกว่าคือกว่าจะให้คนยอมรับในลวดลายที่เราเพิ่งเริ่มต้นคิดขึ้นมาสำคัญที่สุดคือว่าเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนว่าอันนั้นอาจจะใช้เวลาพอสมควรค่ะแต่มันอาจจะผ่านจากการที่เราได้อยู่กับตัวเองหรือว่าผ่านจากการที่เราได้ทำงานร่วมกับคนอื่นก็แล้วแต่ละคนแต่ที่สำคัญคือฝ้ายอยากตอบตัวเองให้ได้จริงๆว่าแต่ละคนสนใจยังไงสำคัญคือเราอย่าตามกระแสเพราะว่าทุกคนมีคุณค่าหรือว่ามีความสนใจแต่ละคนที่ต่างกันและต่อให้ฝ้ายเองไปทำเหมือนคนอื่นก็เราก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างจากคนอื่นดีแต่เราสามารถเอาคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจได้ค่ะแต่สุดท้ายต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าแล้วสิ่งไหนที่เราอยากจะทำแล้วนั่นนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขทุกวันที่เราทำแล้วไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรมันก็เหมือนกับเราก็ไม่รู้สึกท้อเรารู้สึกอยากจะผ่านมันไปให้ได้ค่ะแล้วเพราะว่าเมื่อเราผ่านอุปสรรคแต่ละขั้นนะคะมันจะทำให้เรารู้ว่าทางเดินของเราเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราสำเร็จเรื่อยๆอ่ะมันยิ่งสูงขึ้นแล้วก็ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะใช่คือต้องมีความรักในสิ่งที่ทำด้วยนะคะใช่สำคัญค่ะนั่นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะเรียกว่าแพชชั่นแต่ถ้ามากกว่านั้นฝ้ายอยากจะให้ตอบให้ได้ว่าคิดว่าส่วนตัวมีคุณค่าอะไรและสนใจอะไรและนั่นนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อกับสิ่งที่เราจะทำและไม่ท้อกับปัญหาที่เราจะเจอค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของเจ้าของแบรนด์ที่สำหรับบีเรียกได้เต็มปากเลยค่ะว่าวันนี้คุณฝ้ายประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณฝ้ายตั้งใจทำมาตลอดระยะเวลา5ปีเนาะ
ยิ่งได้ฟังยิ่งมีความรู้สึกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะมันไม่ได้มีความยากเลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับมันและเข้าใจมันและเข้าใจตัวเองค่ะตอนนี้บีต้องขอขอบคุณคุณฝ้ายมากๆนะคะที่มาเป็นอีกหนึ่งเคสที่มาเล่าถึงความสำเร็จในธุรกิจที่มาบนเส้นทางของสายธุรกิจสายนี้แล้วบีก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของความเป็นไทยค่ะที่หลายๆท่านหลายๆคนอาจจะหลงลืมไปแล้วบางคนอาจจะลืมไปเลยว่าตัวเองมาจากไหนหรือว่ายังไงค่ะวันนี้ความเป็นอินเตอร์เป็นไทยสากลก็ดีค่ะแต่ก็อย่าลืมความเป็นไทยของคนไทยจริงๆวันนี้ขอบคุณคุณฝ้ายมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะ